ที่ยวสุดเท่เสน่ห์ล้านนาวัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดน่านนะครับผมก็วัฒนธรรมก็จะท่านเดี๋ยวก็จะไปใช่ครับพอๆกันเป็นไงถ้าเป็นเที่ยวคนแล้วเกือบ80ครับอายุเดินมาถึงที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับเที่ยวสุดเท่เสน่ห์ล้านนาวัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดน่านนะครับผมก็วัฒนธรรมก็จะภาคเหนือก็จะประมาณนี้นะครับผมว่าสวยเลยนะโอเคในที่แห่งนี้ก็คือสวยอีกแบบหนึ่งเลยครับโอเคก็ข้างในก็คือนี่บริเวณข้างในบริเวณวัดนะครับโอ้สวยนะอันนี้บรรยากาศดีด้วยครับท่านผู้ชมหรือ FC ทั้งหลายนะครับผมวัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดน่านนะครับผมมีท่านก็มีบ้างนักท่องเที่ยวก็มากราบไหว้ขอพรที่จังหวัดน่านนะครับโอ้เป็นที่เช็คอินอย่างดีอย่างสวยงามนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากจะมาเที่ยวจังหวัดน่านนะครับวัดพระธาตุเขาน้อยแต่ว่าอยู่บนเขาเลยครับผมสูงมากครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆเนี่ยของวัดนี้ถือว่าเป็นที่เช็คอินหรือชมวิวอย่างสวยงามเดี๋ยวเราจะเดินลงไปแล้วฮะโอ้สวยมากนะครับดูมองจากข้างบนลงไปข้างล่างตรงนี้เป็นพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่านนะครับผมก็ไปวัดสุจะอยู่ตรงอ๋อดูรอบคิดเหมือนกันว่าถ้าบริเวณรอบบนวัดท่าเขาน้อยมองเห็นเกือบทั้งเมืองเนาะในบริเวณเมืองสวยมากครับที่โน้นว่าเป็นวัดพระธาตุแช่แห้งครับตรงนี้อ๋ออยู่ทางโน้นเนาะพระธาตุแช่แห้งเห็นไกลๆนะครับอยู่ในอำเภอภูเพียงห่างจากที่นี่ก็ประมาณ7กิโล7กิโลอ๋อถ้าจากนี้ไป60กิโลก็จะเป็นอำเภอปัวอำเภอปัวเดิมทีก็คือตั้งแต่ลูกของเจ้าหลวงคูคานะครับที่ว่าเป็นเจ้าของเมืององค์แรกองค์1องค์2เนี่ยของก็ถอยล่นลงมาก็คือล่องตามน้ำน่านถึงมีประวัติในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรซอล่องน่านครับเขาเป็นเพลงของอัศรัตน์ที่นี่แล้วก็มาสร้างเมืองภูเพียงสร้างเมืองภูเพียงเมื่อประมาณ700กว่าปีก็แสดงว่าภูเพียงสร้างก่อนในเมืองใช่ที่นี่ประมาณ600กว่าปีโอ้ไล่ตั้งแต่วัดช้างคล้ามวัดภูมินแถวนั้นนะครับภูมินก็600กว่าปีที่ผมไปรับมาเที่ยวนะครับครับ600กว่าปีก็ถือว่านานครับนานกว่าอยุธยาอีกเพราะอยุธยา400กว่าปี400กว่าปีครับแต่ที่นี่มันร่วม800ถ้าไล่ตั้งแต่ปัวนะตำบลปัวเมื่อก่อนมันชื่อปัวเมืองปัวเรียกเมืองปัวปัวครับแล้วก็แยกลงมาก็คือมันที่มายังไงครับปัวคำว่าปัวเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นคำเหมือนกับว่าทุกอย่างจะเพี้ยนหมดเหมือนภูเพียงเมื่อก่อนก็ภูเพียงภูเพียงภูแปลว่าภูเขาเพียงก็คือที่ราบ
อ๋อภูแปลว่าภูเขาเออทับสับๆอยู่แล้วมันก็เลยเพี้ยนมากลายเป็นภูเพียงเงี้ยอ๋อเมื่อก่อนน่าจะเกิดภาวะความแห้งแล้งอะไรประมาณเนี้ยเขาเลยย้ายเมืองมาอยู่ริมน้ำน่านจะบอกว่าชื่อบ้านป่าไคหรือห้อยไคนี่แหละครับที่นี่มีข้อแตกต่างจากเมืองอื่นๆที่เคยเห็นก็คือบ่อน้ำที่ใช้ก้อนอิฐสร้างเกือบทุกบ้านนะครับใช้ก้อนอิฐสร้างบ่อน้ำแต่ยังไม่มีงานเงินยังไม่มีงานวิจัยแต่ผมดูแล้วเยอะมากๆเกือบทุกหลังคาเรือนจะมีบ่อน้ำที่เขาใช้ก้อนอิฐทำถือว่าขับหลายร้อยปีแล้วเขาไม่ปิดครับเพราะเขาถือเคล็ดลับมากถ้าสมมติทำวิธีปิดเนี่ยมันจะเกิดอาเซียนหรือเทศไทยให้กับเจ้าของบ้านก็อย่างเมื่อกี้ในอเมซอนมันก็จะมีบ่อน้ำที่ว่าใช่ใช่ใช่แล้วมีบ่อน้ำที่ใกล้วัดที่เมืองก็ใช่เขาไม่ถมถ้าใครถมแล้วมีก็มีตัวอย่างให้เห็นผมไม่กล้าพูดจริงๆแล้วเป็นถือว่าเป็นความเชื่อเนาะที่มันเป็นความเชื่อศาสตร์ของบ้านเมืองเลยเนาะเขารวยก็จริงแต่เขาไม่มีสุขภาพที่ดีไม่มีบ่อน้ำไม่มีเส้นทางเรื่องศักดิ์สิทธิ์มากเลยก็คือเป็นบ่อน้ำที่ถือว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะบ่อน้ำไม่ใช้ก้อนดื้อต้นไม้อย่างเงี้ยครับเพราะที่นี่เขาไม่มีจุดสูงมันไม่มีฝนในเรื่องของแผ่นดินยุบอะไรเงี้ยไม่มีฝนมาอยู่นั่นอาทิตย์นึงแล้วเพิ่งได้ออกมาเพิ่งได้ออกมาเนี่ยพออยู่ที่พระธาตุแช่แห้งครับอยู่วิไลสงฆ์พอดีมาอบรมใช่เราอยู่ข้างในนั้นตั้งแต่8โมงยัน3ทุ่มห้ากี่วันอาทิตย์แล้วอาทิตย์หนึ่งพอดีครับครั้งแรกใช่ไหมครับมาประเทศไทยละหลายล้านไร่เป็นที่ที่ผลิตน้ำให้กับเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเราสังเกตหลังจากเขื่อนสิริกิติ์ไปลงไปเนี่ยน้ำจะเต็มตลิ่งตลอดก็คือไร่แต่อุดิตทำให้ตั้งแต่อุดิตจนถึงอ่าวไทยอ่ะมีน้ำทำเกษตรหรือทำนาเนี่ยปีหนึ่งสามหรือสี่ครั้งซึ่งใช้น้ำน่านนี่แหละพูดง่ายแล้วถามว่าถ้าสมมติน้ำน่านไม่ไหลไม่ประโยชน์เดียวเนี่ยถนนทางไม่เป็นทั้งประเทศเลยถนนมีผลนะครับน้ำมีผลต่อถนนนะครับครับอากาศเย็นดีมากครับที่พระธาตุเขาน้อยก็ถือว่าอยู่บนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำพอสมควรเลยนะครับผม